สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมที่น่าฮักทุกท่านมื้อนี้พอกับเจ้าเราอย่างมื้อนี้มาบักม่วงมาอ่ะเด้อพี่น้องมื้อนี้สิมากินส้มเด้อพี่น้องก่อนที่จะไปกินกันขอบมกขอบใจพี่น้องหลายๆเด้อที่เป็นห่วงเจ้าเราบอกว่าเจ้าเราอาการหอนอย่ากินหลายส้มอย่าย่านท้องเสียเจ้าเรากินแล้วสิไปกินยาแก้ท้องเสียไว้เด้อพี่น้องเดี๋ยวเจ้าเราขอซับก่อนอันนี้บักม่วงอันนี้บักม่วงมันอันนี้บักม่วงบักม่วงเปรี้ยวเจ้าเอิ้นหยังก็พี่น้องบักม่วงอีหยังเนาะสาวเราลืมแล้วนี่อันนี้บักม่วงเปรี้ยวอันนี้บักม่วงบ่เปรี้ยวปวกกันเดี๋ยวขออนุญาตซับก่อนแป๊บนึงมาแล้วซับแล้วๆพี่น้องหลายๆ ลองถาดไว้ให้มันสูงพี่น้องจังสิได้เห็นชัดๆเดี๋ยวเฮามาปรุงกันเลยอันนี้หั่นหอมแดงใส่แล้วใส่ปลาลงไปเบิดแล้วปลาแซ่บอีหลีได้ปลาแดกอันนี้พี่น้องบ่ได้โฆษณาเด้อเว้าให้ฟังจริงๆซาวเล่าคิดว่ากลับบ้านไปซื้อกลับบ้านไปอยู่มันแซ่บแซ่บตาหอมแดงหักแล้วมันสิแซ่บตาใส่สูตรลงไปน้ำตาลใส่ลงไปแล้วนี่แล้วก็พริกป่นใส่หลายแซ่บทองแล้วก็ข้าวคั่วปดย่ำหมกมนแบบบานๆเด้อพี่น้องง่ายๆแบบบ่ได้ใส่กุ้งบ่ได้ใส่ปูเลยเห็นพี่น้องเพิ่นย่ำใส่กุ้งสดเนาะใส่ปูสดซาวเล่าแซ่บตาซาวเล่ากินกุ้งสดปูสดบ่ได้พี่น้องโอ้ยขี้แตกขี้แตกกินหมกมนยังบ่ท้องเสียท้องกินกุ้งสดปูสดซาวเล่าแบบหลาบเลยหลาบนี่คือแบบจำเลยกินบ่ได้เลยกินกุ้งสดมื้อนั้นกะโหเจ็บท้องเสียหนักมากเลยโหสีสันพี่น้องบ่ธรรมดาเด้อนี่เดี๋ยวขออนุญาตยกให้พี่น้องเพิ่นก็ได้กะไอเป็นอะไรเนาะพี่น้องมื้อนี้มือสั่นมันดีถึกเลขถึกหวยกันบ่เนาะบ่ถือก็อย่าเครียดเด้อพี่เอ้ยบ่ถือก็อย่าไปกินมาม่าเด้อพี่น้องคันบ่ถือเลขให้ซื้อของดีๆมากินเนาะจังมีแฮงเฮ็ดการเฮ็ดงานมาเว้ายกกันซื้อเด้อพี่น้องแซ่บตาแซ่บตาแซ่บตาเดี๋ยวชิมมาก่อนแซ่บเมื่อคืนนี้ฝันดีเด้อพี่น้องก่อนที่หวยจะออกลัดฝันว่าได้กลับไปเฮ็ดงานอยู่บ่อนเก่าแล้วลูกสะใภ้เฒ่าแก่เพิ่นบอกลัดว่าให้เฮ็ดงานบ่อนเก่านี่แล้วแล้วเพิ่นถามแม่เพิ่นว่าแม่ลูกมีกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วขึ้นเงินเดือนให้ไหมแม่เพิ่นก็บอกว่าให้วันละ300คือเก่าแล้วบ่ต้องขึ้นให้ก็ย่างลูกสะใภ้เพิ่นว่าต้องขึ้นให้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะขึ้นเงินเดือนให้เด้อความฝันเด้อพี่น้องเพราะว่าลัดกลับบ้านไปปกติเพิ่นก็ใจวันละ300แห่งวันนี้ลัดกลับบ้านไปเนาะอันนี้ความฝันนะย้ำบอกความฝันเพิ่นก็โอนเงินเขาบัญชีลัดเด้อพี่น้องลัดกดเบิ่งเลขเป็น550พี่น้องโอ้แต่ลัดก็บ่ได้เล่นหวยหรอกแต่ว่ามาเล่าสู่พี่น้องฟังที่ซื้อเนาะพี่น้องลัดก็บ่ค่อยซื้อลอตเตอรี่ปานใดดอกซื้อก็เคยซื้ออีมันบ่ถือก็เลยอย่าซื้อแต่อยากหัวเนาะเพิ่นก็ดีแล้วพี่น้องเอ้ยนำมาบอกเลขอยู่ว่ารัดบ่ได้ซื้รัดเคยซื้อลอตเตอรี่อยู่เคยซื้อหลายเทื่ออยู่บ่แม่นว่าบ่เคยซื้อเคยซื้อแล้วเลิกงานมาน่ะใส่ผ้าเอี่ยมเลิกงานมาน่ะผ้าเอี่ยมโยนใส่กระมังเลยเพราะว่ารัดสิซักทุกมื้อได้ผ้าเอี่ยมผ้ากันเปื้อนลอตเตอรี่อยู่ในผ้าเอี่ยม2ใบซักมุ่นเลยๆพอหวยออกความประจําฮอดเลขตัวเองซื้อแบบลืมนะพี่น้องเคยเป็นคือสาวเล่าบ่
มันผสมกันได้เพราะว่าลาดซับมักม่วงมั่นใจร้ายกว่ามักม่วงเปรี้ยวอยากกินมาหลายมื้อแล้วสมแซ่บเผ็ดอากาศฮ้อนไล่พี่หน่อยมือหนึ่งตักสวัสดิ์มือหนึ่งหยิบเขาเอ่ยว่ามันเป็นนิสัยแล้วเพราะว่าเขาเคยหยิบนะพี่น้องมันก็เลยอยากหยิบเนาะขออนุญาตยิบซะพี่น้องเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวขออนุญาตไปก่อนด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะไปแอบกินคนเดียวก่อนวันนี้สำหรับคลิปนี้สาวเล่าขอกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดีไปแล้วบ๊ายบาย